บำรุงยังไงให้ถั่วดกให้ถั่วออกเยอะๆดอกเยอะๆไม่บ้าใบมีปัญหาปรึกษาเทียนไทยเกษตรหาต้นเหตุถามไทยคลายกังวลทั่วทั้งแคว้นแดนไทยทั่วทุกคนสิ้นกังวลเพราะเทียนไทยให้ปัญญาที่แตงโมป้องกันโรคหัวใจและโรคมะเร็งเพิ่มมีปัญหาปรึกษาเทียนเกษตรบำรุงยังไงให้ถั่วดกให้ถั่วออกเยอะๆดอกเยอะๆไม่บ้าใบมาฟังกันดีกว่าครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกแตงโมทุกประเทศทุกท่านพบกับผมครับในสารทำเกษตรอีกเช่นเคยวันนี้ผมก็พาพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับหลายๆท่านถามเข้ามาว่าถั่วฉันบ้าใบทำยังไงมันเป็นยังไงต้องแก้ยังไงดีได้สารช่วยคุณพ่อแม่แนะนำหน่อยได้ครับผมคือเราบำรุงดีจนงามเวอร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะแรกเราบำรุงมาแล้วเนี่ยครับเราควรจะใช้ตัวยาตัวไหนนะครับเตรียมปากกามาานะครับเราก็จะใช้ตัวอาหารเสริมนะครับแบบเนี้ยเขาเรียกว่าต้องถึงเวลาสะสมอาหารเปลือกตาดอกแล้วนะครับต้องรีบเลยนะครับเพราะว่าจะบ้าใบครับคุณพ่อแม่แล้วดอกไม่ดอกน้อยเปิดตาดอกด้วยเกิร์มาพัดนะครับ1รอบครับเปิดเลยฉีดตัวซูเปอร์เคนะครับซูเปอร์เคอัตรา30กรัมนะครับเราจะใส่ทางดิน13 31สัก1รอบนะครับเพื่อกระตุ้นนะเหมือนคนท้องครับคุณพ่อแม่เหมือนคนท้องเลยแล้วก็ฉีดตัวไฮเอ็นเข้าไปเสริมธาตุอาหารครบครันนะครับโฟแมกแคลเซียมโบรอนเข้าไปครับผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังอีกแล้วแต่ขอตัวนี้จบก่อนขอเป็นหนะเอ้ยขอเป็นเนื้อก่อนนะครับโฟแมกแคลเซียมโบรอนนี่ขาดไม่ได้ครับมันจะทำให้ขั้วเหนียวแบบไส้ไม่กวงไม่โบนะครับแล้วก็มันจะเกื้อกันกับปุ๋ยทางดินนะครับมันจะเกื้อกันกับปุ๋ยทางดินเนาะก็ใส่13 31สักรอบนึงนะครับทางใบก็เป็นตัวนูแฮกซูเปอร์เคนะครับเปิดตาดอกด้วยเกอร์มาพัสนะครับเกอร์มาพัสครับคุณพ่อแม่10 ซีซีต่อน้ำ20 ลิตรนะครับอันนี้ต้องกดแล้วพี่หมวยบ้าใบละนะครับแต่ดกมากอยู่ครับดกคือเก็บไปแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ยังถือว่าดกอีกครับระยะห่างพอดีครับผมว่ามันไม่แน่นไม่ชิดเกินไปถั่วอย่างเงี้ยโอเคเลยนะครับเห็นไหมครับต้นละหลุมเลย40 เซนระยะห่างนะครับ40 40 80 40แล้วแต่คนจะชอบแล้วแต่เทคนิคใครที่เขาจะปลูกกันนะว่าจะไว้กี่เซนนะครับเนี่ยระยะห่างร่องพอดีเลยครับไม่ต้องถี่ครับคือเอาที่มันสบายเราคุณพ่อแม่เห็นไหมอย่าลืมครับทางดิน13 31แนะนำเป็นเรือใบไวสกิ้งนะครับหรือจะเป็นตัวทางใบก็จะเป็นตัวนูแท็กซุปเคนะครับอย่าลืมว่าฉีดไปเลยบวกกับโฟแมกแคลเซียมโบรอนนะครับหลังจากนั้นใน 3-4 วันแล้วแต่คุณพ่อแม่ตามเทคนิคเลยแต่ผมก็แนะนำอย่างนี้ครับเราก็มาฉีดเกลือพัดเปิดตาดอกออกมาใช่ไหมครับมันก็จะเห็นปุ่มตุลุ่มบุ้มเต็มเลยนะครับเห็นไหมครับอย่าไปเร่งแบบสูตรนั้นสูงเกินไปสูตรตัวหน้าสูงเกินไปไนโตรเจนสูงไม่ดีนะครับมันก็จะไปอย่างเดียวมันก็จะไปแต่ใบอย่างเดียวเลยนะครับเราต้องช่วยทางดินด้วยพอหลังจากใส่ทางดินเสร็จ13ไปสักหนึ่งรอบแล้วเราใส่สูตรเสมอ15ไปเลยครับยาวไปเลยไม่ต้องเปลี่ยนละเพราะทางใบเรามีตัวซูเปอร์เคอยู่นะครับห่อสีแดงนะครับผมขายดีมากมากที่จะเกษตรต้องขอบคุณพันตำรวจโทที่อยู่โคราชด้วยนะครับที่อุตส่าห์อยากจะมาหาในสารทางเกษตรน้องคุณพ่อที่ท่านแบบคงจะเกษียณจากตำรวจละมั้งก็ยศสูงมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากมาพูดคุยกับในสารทางเกษตรนะครับคุณพ่อตอนเนี้ยก็คงจะปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว2สีอยู่นะครับก็ได้มาซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร้านไปนะครับต้องสวัสดีคุณพ่อด้วยนะครับนะครับเนี่ยมันจะบำรุงอยู่แค่นี้ครับคุณพ่อแม่ไม่งงเนาะทางดิน13 23 21นะครับทางใบขึ้นลำมาเป็นตัว นูเทคซูเปอร์เคนะครับเปิดตาดอกด้วยเกลือมาพัดนะครับใบมันจะเข้มเนี่ยใบมันจะมันเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมันใบเข้มคืออาหารเขาเนี่ยบึ้มเลยแต่ถ้าใบอ่อนเยอะไปเนี่ยเราก็ต้องฉีดตัวแมกนีเซียมเสริมไปหน่อยนะครับแมกนีเซียมเดียวนะมันช่วยใบมันแก่เร็วขึ้นนะครับโหส
วยงามนะครับแต่ว่าครั้งไอ้ยะเรามาเจออะไรเนี่ยแสดงว่าลมแรงนะฮะเชือกก็เนี่ยนะมันเชือกงาดีกว่าครับก็คงจะดีกว่านะครับเชือกงาเนาะขึ้นหลักนี่ไงผมเจอแล้วไวรัสเฮ้ยใครเขาเจอปัญหากันเมื่อก่อนสมัยนั้นนะใบด่างเห็นไหมครับมันก็ต้องมีเจอบ้างนะมันก็ต้องมีเปลี่ยนบ้างนะครับมันก็เกิดปัจจัยหลายอย่างที่มันจะทําให้มันเป็นนะครับแต่ถ้าเราไม่ป้องกันหรือไม่กําหยุดไว้เนี่ยมันก็จะฟื้นไปทั้งโซนเลยนะครับแต่พี่หมวยเขาก็ได้ทําตามโปรแกรมแล้วก็ภาพรวมของพ่อแม่เห็นไหมครับว่ามันไม่มีน้อยมากเลยนี่ครับคือการเปิดใจนะครับยาบำรุงวันนี้นะครับบำรุงวันนี้ก็คือทางใบก็จะเป็นตัวซุปเปอร์เคทางดินเป็น13-31เรือใบนะครับปล่อยไปทําหยุดเลยใช้ตัวดูดปุ๋ยเบนซูรี่นะครับมีขายครับที่ไหนครับที่เทียนชัยเกษตรนี่เองนะครับมีคําถามอะไรก็สามารถทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ได้ครับหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมแสดงสารที่พูดคุมเครือเหลือเกินเห็นไหมครับแอดมาได้ครับยมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปและก็สามารถแอดไลน์ส่งรูปภาพมาให้คุณพ่อแม่ดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมในสารเกษตรนะครับในเรื่องในการบำรุงไม่ให้มันบ้าใบนะครับเราจะแก้ยังไงจะกดยังไงดีนะครับก็เอาเป็นแนวทางความรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรมือใหม่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าสามารถมารับชมที่ช่องผมได้เลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสั่งสินค้าที่ได้มาตรฐานต้องที่ไหนครับคุณพ่อแม่บริษัทเทียนชัยเกษตรครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับมีปัญหาปรึกษาเทียนไทยเกษตรหาต้นเหตุถามไทยคลายกังวลทั่วทั้งแคว้นแดนไทยทั่วทุกคนสิ้นกังวลเพราะเทียนชัยให้ปัญญา